ชิ้นนี้คือท่อร่วม ID ของ All New D-Max นะครับตัวนี้เป็นตัวของปี2014นะครับจะเห็นได้ว่าท่อร่วม ID เนี่ยมันเหมือนกันนะครับเอามานำเสนออะไรอีกนะครับมาสืบเนื่องมาจากมี FC นะครับขอวิธีถอดท่อร่วม ID ของ All New D-Max นะครับซึ่งท่อร่วม ID All New D-Max เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับตัว D-Max ตัวแรกๆนะครับแต่ว่ามันมีหลายอย่างนะที่ต้องระมัดระวังนะครับรวมทั้งวิธีในการถอดของท่อร่วมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัว D-Max ตัวแรกนะครับซึ่งการถอดเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่เราต้องควรระมัดระวังยังไงนะแล้วก็ในการถอดควรถอดแบบไหนส่วนการล้างนี่ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายแล้วผมก็จะเล่ารายละเอียดความแตกต่างระหว่าง D-Max ตัวเก่าแล้วก็ All New D-Max สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและก็สวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เป็นคิวของ Isuzu All New D-Max ปี2014นะครับรถคันนี้มารับบริการล้างท่อร่วม ID นะครับก็มี FC นะเหมือนผมกล่าวข้างต้น FC ขอเข้ามานะครับตัว All New D-Max เดี๋ยวเกริ่นนำนิดนึงนะครับว่ามันมีความแตกต่างกับตัว D-Max ตัวก่อนยังไงนะฮะตัว All New D-Max เนี่ยจะมีความพิเศษขึ้นมาก็คือมีฝาครอบวาล์วเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับเป็นพลาสติกที่จมน้ำนะครับส่วน D-Max ตัวเก่าเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนท่อ ID เนี่ยเหมือนกันนะครับท่อ ID หน้าตาเหมือนกันนะครับตัวลิ้นปีกผีเสื้อไม่เหมือนกันนะครับแล้วตัวเฟืองของ All New D-Max ก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับไม่มีความแตกต่างมากมายรวมทั้งวิธีการถอดก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับมันมีความยุ่งยากนิดนึงคือตัว All New D-Max เนี่ยมันจะมีสายไฟพาดผ่านตัวของท่อร่วม ID นะครับเวลาจะถอดออกมาล้างท่อร่วม ID เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากมันมีสายไฟพาดผ่านมาแล้วก็ตัว All New D-Max มีความพิเศษอีกอย่างนึงคือน็อตที่มันยึดเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากนะครับแล้วก็มันมีตัวยึดของสายไฟยึดของแป๊บเนี่ยมันเยอะมากมายฉะนั้นเพื่อนที่จะทำการถอดท่อร่วม D-Max เนี่ยก็ต้องจำให้แม่นและระมัดระวังในจุดนี้นะครับก่อนอื่นก็ถอดตัวฝาครอบของฝาครอบเครื่องออกนะครับแล้วก็จะเจอนะครับแล้วก็ถอดท่ออินเตอร์มันออกซึ่งถ้าเป็น D-Max ตัวเก่ามันจะพาดผ่านฝาครอบวาล์วตัวนี้จะออกมาข้างหน้ารถเพราะว่าตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะตัวนี้เป็นมีอินเตอร์คูลเลอร์จะยาวตรงข้างหน้ากระจังนะแบ่งออกเป็นซ้ายกับขวาแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเขาจะออกมาทางซ้ายมือสำหรับเพื่อนๆที่หันหน้าเข้าหารถมันจะออกทางซ้ายมือทั้ง2ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเข้าแล้วก็ด้านออกนะครับแต่ถ้าเป็นตัว All New D-Max เนี่ยมันจะออกทางด้านซ้ายมือถ้าเราหันหน้าเข้าหารถและก็เข้าทางด้านขวามือถ้าเราหันหน้าเข้าหารถเหมือนกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกับ D-Max ตัวแรกชัดๆเลยนะก็คือตัวของผู้เล่ตัวตั้งสายพานแอร์เห็นไหมครับถ้าเป็นตัว D-Max ตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ทางขวามือของผู้กำลังปฏิบัติงานนะครับแต่ถ้าเป็น All New D-Max จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของผู้ปฏิบัติงานนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับในส่วนของในการถอด
ก็เหมือนกันนะครับก็คือถอดคอมเพรสเซอร์แอร์ออกไว้ก่อนนะครับซึ่งจะมีน็อตยึดเบอร์14 4ตัวนะครับแล้วก็ถอดแป้นหรือว่าฐานยึดคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับซึ่งจะมีน็อตเบอร์12อยู่อีก4ตัวนะก็ต้องถอดออกไปนะครับเพราะว่าไอตัวแป้นยึดคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันจะขวางท่อร่วม ID ของตัว All New DMAC รวมทั้งตัว DMAC ตัวแรกเหมือนกันนะเหมือนกันก็ต้องถอดออกไปนะครับเราอาจจะไม่ต้องถอดก็ได้นะแต่ว่ามันจะทำงานยุ่งยากมากนะครับถ้าถอดออกไปแล้วมันจะโล่งนะครับและที่สำคัญต้องระมัดระวังตัวปลั๊กสายไฟที่เข้าไปชุดหน้าคัดคอมเพรสเซอร์แอร์ด้วยนะครับเพราะว่าปลั๊กมันมีขนาดเล็กเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายได้ฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังตรงจุดนี้เป็นพิเศษนะครับผมสิ่งที่แตกต่างนะครับก็ผมเรียนไปทั้งข้างต้นแล้วนะนอกจากตัวฝาครอบวาล์วที่เป็นพลาสติกนะครับหรือ ABS พลาสติก ABS นะครับแล้วก็เฟืองแคมชาร์ปนะครับหรือว่าเฟืองเผาเหลาลิ้นนะครับมันจะเฉียงไม่เหมือนกันนะครับมันจะเฉียงไม่เหมือนกันนะครับมันเฉียงขวากับเฉียงซ้ายนะครับแต่เฟืองชิ้นล่างเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับผิดกันที่เฟืองของเผาเหลาลิ้นนะตัวบนนะครับมันจะหมุนต่างกันไม่มันจะเฉียงต่างกันแต่หมุนเหมือนกันหมุนคือหมุนขวามือนะโรเตชันอยู่ทางขวามือนะแต่ว่าเฟืองที่สับเนี่ยมันจะสับซ้ายกับสับขวากันนะครับในส่วนของตัวตั้งสายพานตัวตั้งโซ่เหลาลิ้นนะตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีแป๊บน้ำมันเครื่องฉีดเข้าไปเลี้ยงตัวตั้งโซ่เหลาลิ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีนะนั่นคือรายละเอียดนะครับในส่วนของหัวฉีดตัวนี้จะพัฒนาได้ดีขึ้นกว่านะครับตัวนี้พัฒนาได้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวของลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยตัวนี้จะเป็นปลั๊กที่เสียบเข้าไปลิ้นปีกผีเสื้อจะมีขนาดเล็กกว่านะฮะแล้วก็ลิ้นก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของปลั๊กหัวฉีดเหมือนกันนะครับปลั๊กหัวฉีดเหมือนกันนะบีบกดแล้วก็ดึงออกเราต้องปักถอดตัวลิ้นปีกผีเสื้อขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการล้างตัวท่อร่วม ID นะครับรวมทั้งเราต้องถอดสายไฟที่เข้าไปที่หัวฉีดนะครับต้องถอดออกนะครับในส่วนของตัวDMAC ตัวเก่าก็ถอดเหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะยุ่งยากก็คือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าสายไฟที่ขึ้นไปที่ตัวปลั๊กหัวฉีดเนี่ยมันจะพาดผ่านตัวท่อร่วม ID ซึ่งตัวท่อร่วม ID เนี่ยมันจะถูกยึดแล้วก็มีเหล็กนะครับเหล็กดามของสายไฟไว้นะครับฉะนั้นก็ต้องถอดตัวนี้ออกรวมทั้งถอดตัว EGR นะตัว EGR ออกไปด้วยนะครับเพราะว่าข้างในของ EGR ที่มันประกบเนี่ยมันจะมีน็อตยึดท่อร่วม ID ไว้เหมือนกันนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับหลักๆเลยก็คือบล็อกเบอร์12นะด้ามบล็อกสั้นนะด้ามต่อบล็อกสั้นแล้วก็บล็อกเบอร์8 12เหลี่ยมนะย้ำนะฮะต้องเป็น12เหลี่ยมนะเอา8เหลี่ยมใส่ไม่ได้นะครับเอา6เหลี่ยมใส่ไม่ได้สิมันต้องเป็น12เหลี่ยมโทษทีนะฮะ8เหลี่ยมมันไม่ใช่นะ8เหลี่ยมมันเป็นพวกน็อตอย่างอื่นแล้วนะครับตัวน็อตใต้ท่อร่วม ID ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นเบอร์8 12เหลี่ยมนะครับตัวนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะอย่าทำให้หัวมันรูดหรือหัวมันเยินนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะแคบนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นท่อแวคคัมที่เข้าไปใต้ลิ้นของตัวท่อร่วม ID นะครับมันจะมีสายแวคคัมอยู่เส้นหนึ่งนะเส้นนี้ต้องระมัดระวังนะครับกล้องอาจจะ
ซูมไม่เห็นมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวไฮเลนเดอร์นะถ้าเป็นตัว Dmax ตัวเตี้ยตัวไฮเลนเดอร์เขาเรียกว่าเป็นตัวสูงนะตัวสูงเนี่ยมันลึกลงไปนะมันลึกลงไปคล้ายๆกับ Mil X นะแต่ถ้าเป็นตัว Dmax เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะหน่อยมันเหมือนมันตื้นนะตัว Highlander ที่เป็น All New Dmax เนี่ยมันลึกลงไปแล้วก็มันถ่ายทำยากมากสายไฟมันก็จะโยเยื้อไปหมดเลยนะและต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับเวลาถอดก็ต้องระวังนะเพราะว่าตัวปลายของปลั๊กสายไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอบบางนะถ้าทำให้มันขาดเดี๋ยวงานเราจะเข้าไปนะครับฉะนั้นเวลาถอดก็ต้องดูให้ดีนะครับในการถอดก็ลื้อเหมือน Dmax ตัวเก่านั่นแหละครับลื้อเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มความระมัดระวังอีกนิดนึงก็คือเรื่องของสายไฟนะสายไฟที่พาดผ่านตัวท่อร่วมไอดีนะครับซึ่งสายไฟพวกนี้ก็จะเป็นตัวเข้าหัวฉีดนะตัวที่ผมถอดเมื่อกี้นี้คือตัว EGR เราต้องถอด EGR ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันมีน็อตเบอร์8 12เหลี่ยมนะมันจะอยู่ข้างในนะมันฝังไว้อยู่ข้างในอยู่เราถอดออกเพื่อจะถอดเบอร์8 12เหลี่ยมออกนะครับมีคำถามมาว่าเบอร์8 12เหลี่ยมเนี่ยใช้ลูกบล็อกสั้นหรือลูกบล็อกยาวดีนะมีคำถามมานะใช้ลูกบล็อกยาวจะดีกว่านะเพราะว่าลูกบล็อกสั้นเนี่ยตัวที่มันเสียบเข้าไปที่ด้ามขันของบล็อกเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่นะแต่จริงๆควรหาชุดบล็อกที่มันเป็นพวก 1/4 นะครับ 1/4 มันจะมีความกระทัดรัดนะครับที่ผมใช้คือ 1/4 นะครับมันจะสามารถเข้าซอกเล็กซอกน้อยได้แล้วก็มันคล่องตัวดีมันไม่ใหญ่เท่ากับพวก1นิ้วนะครับพวก1นิ้วเนี่ยมันครึ่งนิ้วดิโทษทีครับพวกครึ่งนิ้วพวกครึ่งนิ้วเนี่ยมันจะใหญ่มากนะครับมันใหญ่แล้วมันทำให้บล็อกลูกบล็อกเนี่ยเข้าไปจะลำบากนิดนึงนะแต่ฉะนั้นก็ควรจะใช้ลูกบล็อกที่มีเป็นลูกบล็อกด้ามยาวนะหรือว่าก้านยาวครับแต่ถ้าเรามีพวก 1/4 นะเครื่องมือที่เป็น 1/4 เนี่ยมันจะทำให้งานเราเนี่ยง่ายขึ้นนะหรือว่าบล็อกจิ๋วนะเอาง่ายๆเรียกว่าบล็อกจิ๋วนะถ้ามีบล็อกจิ๋วเนี่ยมันจะง่ายอ่ะที่ผมใช้นะก็เป็นเครื่องมือจิ๋วนะยังไงสปอนเซอร์ที่เป็นเครื่องมืออยากให้ผมรีวิวเชิญได้เลยนะครับผมในอู่เนี่ยมีแทบจะทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะแบรนด์ไหนนะถ้าจะให้ผมรีวิวยังไงนะติดต่อหลังใหม่ได้เลยนะครับรับรีวิวเครื่องมือเลยนะฮะเครื่องมือนะครับเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นพวกลูกบล็อกหรือว่าพวกลมนะพวกบล็อกไฟฟ้าหรือบล็อกลมนะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ประกอบเครื่องนะประแจนะหรือว่าทุกอย่างนะครับรับรีวิวนะเดี๋ยวนี้เริ่มรับรีวิวนะเพราะว่าผมกำลังจะหาทางพัฒนาอุปกรณ์ที่เราจะต้องอัปเกรดขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นท่อร่วม ID ที่ถอดออกมาแล้วนะครับที่สำคัญเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าเครื่องมือที่ใช้เนี่ยควรจะใช้เครื่องมืออะไร นี่เป็นผลดีสำหรับเพื่อนๆ เองนะครับถ้ามีการรีวิวเครื่องมือเนี่ยผมก็จะแนะนำได้นะครับว่าควรจะใช้เครื่องมือแบบไหนในการที่จะเซอร์วิสรถของเพื่อนๆเองรวมทั้งซื้อเครื่องมือแบบไหนที่คุ้มค่ามากกว่าเนี่ยผมใช้เครื่องมือมาเนี่ยชุดที่ผมใช้เครื่องมือมาเนี่ยผมใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับผมสารภาพตามตรง10ปีนะฮะแต่ว่าอันนั้นคือชุดเครื่องมือเล็กนะถ้าชุดเครื่องมือใหญ่เนี่ยผมจะเปลี่ยนทุกๆ3ปีผมต้องเปลี่ยนทิ้งออกไปนะแต่ว่าเครื่องมือจิ๋วเนี่ยก็คือพวกบล็อกลูกเล็กลูกอะไรเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทนมากเลยนะไอ้พวกจิ๋วๆเนี่ยมันโอเคเลยนะฮะแต่พวกใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าหรือว่าพวกจิ๋วมันทำงานไม่หนักไงมันก็เลยทนใช่ไหมล่ะ
แต่ถ้าพวกใหญ่เนี่ยมันทำงานหนักมันก็เลยค่อนข้างที่จะสึกเร็วนะตัวนี้คือท่อร่วมไอดีที่ถอดออกมานะฮะเราต้องใช้คัตเตอร์หรือว่าเหล็กแหลมหรืออะไรเนี่ยขูดเขม่าออกไปก่อนนะครับถ้าเราล้างน้ำอย่างเดียวเนี่ยโอ้โห10ลิตร20ลิตรก็ไม่พอนะถ้าเราเอาน้ํายามาล้างนะเราต้องขูดมันก่อนนะครับเพื่อจะเอาเขม่าสิ่งสกปรกออกไปก่อนนะออกไปให้ได้มากที่สุดนะเราถึงจะใช้น้ํายานะเข้ามาล้างอีกรอบหนึ่งนะเพื่อจะชาล้างสิ่งที่อยู่ข้างในนะครั้งแรกเนี่ยเราจะล้างแบบหยาบๆก็คือล้างแบบทั่วๆไปนะนี่คือเทคนิคในการล้างคือไม่สนใจนะคือจุ่มลงไปก็ล้างให้มันออกมามากที่สุดนะพวกขม่าอะไรเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันสะอาดครั้งเดียวนะครับมันทำยากนะครับต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะครับถ้าเราใจร้อนเนี่ยมันไม่สะอาดหรอกครับล้างครั้งแรกไม่ยังไงก็ไม่สะอาดหรอกครับเพราะขม่ามันเกาะฝังแน่นนะครับแล้วเราถึงจะเอาไปล้างกับน้ำนะครับแล้วก็ล้างซ้ำอีกครั้งนะผมล้างทั้งหมด4ครั้งนะครับ4ครั้งก็คือไม่ต้องสนใจครั้งแรกในการล้างนะครับก็ทำสบายๆนะมันจะไม่ได้เครียดนะถ้าเราจดจ่อว่าเราต้องล้างให้สะอาดภายในน้ำยาครั้งเดียวเนี่ยเราจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะเราจะมีความกดดันว่าเฮ้ยมันต้องทำให้ได้ภายในครั้งเดียวมันไม่ได้หรอกครับเราต้องค่อยๆทำไปนะครับหลังจากล้างเสร็จนะครับต้องใช้ลมเป่าให้แห้งนะครับห้ามใช้เบนซินล้างนะครับมันจะเกิดการเสพติดของเบนซินครับเวลามีไอเบนซินเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นเครื่องไดเรกอินเจคชั่นหรือเครื่องสมัยโบราณเนี่ยอาจารย์ผมที่เคยสอนผมเนี่ยคือมีการเอาเบนซินไปล่อมันนะให้มันติดเครื่องนะฮะถ้ามันติดเครื่องแบบนั้นเนี่ยมันจะติดนะฮะติดเครื่องมันติดอยู่แล้วหมายความว่าเครื่องยนต์มันจะติดไอระเหยของเบนซินด้วยมันเหมือนกับเป็นการเสพติดของเชื้อเพลิงไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าว่าเราเอาเบนซินล่อแล้วมันจะเสพติดไอเบนซินนะครับก็หรือว่าเป็นกูสโลบายของอาจารย์ผมที่สอนนะคือเขาไม่ให้ใช้เบนซินในการล่ออะไรสักอย่างนะแต่ว่าตอนสมัยเล่นรถไมตี้เอ็กนะครับไมตี้เอ็กเคยมีคนแบบเอาเบนซินผสมด้วยนะผสมเข้าไปดีเซลนะมันก็เคกนะเคกแต่ว่ารถมันก็วิ่งดีนะฮะเพียงแต่ว่าพวกลูกปั๊มพวกหัวฉีดเนี่ยมันก็จะพังเร็วขึ้นนะครับตอนนี้คือขั้นตอนในการประกอบนะก่อนประกอบลืมบอกไปว่าต้องทากาวตัวปะกิน ID ด้วยนะครับปะกิน ID ห้ามใช้ปะกินที่เป็นกระดาษนะครับต้องใช้ปะกินที่เป็นโลหะนะครับปะกินเหล็กนะครับนี่คือขั้นตอนที่ผมกำลังถอดนะฮะกำลังประกอบนะหลังจากนั้นก็นี่กำลังใส่ท่ออินเตอร์เข้าไปนะท่ออินเตอร์สิ่งที่ควรระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตอนที่ประกอบท่อร่วม ID เนี่ยควรหากระดาษหรืออะไรเนี่ยไปปิดตรงที่อยู่ของลิ้นปี่ผีเสื้อนะฮะเดี๋ยวมีเศษน็อตหรือว่าเครื่องมือหล่นลงไปนะฮะเดี๋ยวมันจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับหลังจากนั้นก็ตรวจเช็ครายละเอียดเพื่อจะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ดูว่ามีน้ำมันอะไรรั่วเปล่าอ้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือแป๊บของท่อน้ำมันที่เข้าหัวฉีดต้องขันให้แน่นนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะครับ
ภาพอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องมันอยู่ลึกลงไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวไฮเรนเดอร์เป็นตัวสูงนะครับอาจจะมองไม่ถนัดนิดนึงแต่ก็รายละเอียดปลีกย่อยผมก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของสายไฟนะอันดับ1เลยนะครับอันดับ2ก็คือระมัดระวังเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆที่จะหล่นลงไปในท่อร่วม ID อันดับ3ในการล้างเนี่ยไม่ควรใช้น้ำมันเบนซินในการล้างนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันดับที่4เมื่อประกอบเสร็จนะครับทำการไล่น้ำมันเชื้อเพลิงให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการสตาร์ทเครื่องอุ่นเครื่องอย่าเพิ่งเร่งเครื่องนะครับอย่าเพิ่งเร่งเครื่องนะครับที่สำคัญอย่าเพิ่งเร่งเครื่องอุ่นเครื่องให้เครื่องมันเดินเบาไปเรื่อยๆนะฮะอย่าเพิ่งเปิดแอร์นะครับแล้วก็สักพักหนึ่งเราค่อยเปิดแอร์แล้วก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงฮะเราก็ค่อยเร่งเครื่องหรือว่าเปิดแอร์นะครับเพื่อจะทำให้ตัวหัวฉีดเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่ขอเข้ามานะว่าขอดูวิธีในการถอดท่อร่วม ID ของ All New D-Max นะครับผมก็จัดให้แล้วนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆว่าข้อควรระวังทำยังไงนะแล้วก็ในการประกอบกับยังไงแล้วก็ในการล้างก็ต้องใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนนะกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จวันเดียวนะการล้างท่อร่วม ID ก็ไม่ได้ล้างเสร็จแค่5นาทีมันไม่ใช่นะครับฉะนั้นมันต้องใช้เวลาในการล้างนะครับก็ขอบคุณมากมายสำหรับการรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe นะกดติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับออกความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนะว่าอยากจะให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากให้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะครับผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็พยายามจะตอบทุกคอมเมนต์บางครั้งถ้างานผมเยอะผมก็จะตอบในวันรุ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม